สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่16กันยายนพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโกซึ่งตรงกับวันที่16กันยายน2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโกกรุงเม็กซิโกซิตี้ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโกข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเม็กซิโกข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเอื้ออำนวยให้เกิดความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนคริสตศักราช1949วันนี้เวลา 8:50 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนคริสตศักราช1949ซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจัดขึ้นเนื่องในวาระแห่งการเฉลิมฉลองในโอกาสครบ70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่คริสตศักราช1949เป็นต้นมาอันมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศไทยและเพื่อเป็นเวทีให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่ายทางความสัมพันธ์ทั้งในระดับหน่วยงานรัฐบาลและระดับประชาชนต่อประชาชนในการนี้ทรงฟังการปาฐกถานำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยนายหลู่เจี้ยนเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของจีนภายหลังสงครามเมื่อ70ปีก่อนและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างจีนและไทยทั้งทางด้านสังคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันจากนั้นทรงปาฐกถาพิเศษเรื่องมองสังคมจีนผ่านวรรณกรรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนในพระองค์จำนวน9เล่มโดยทรงชี้ให้เห็นถึงแนวทางการใช้วรรณกรรมเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งต้องใช้วรรณกรรมที่เขียนร่วมสมัยกับช่วงประวัติศาสตร์ที่จะศึกษาอันจะสามารถใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเสริมในการศึกษาประวัติศาสตร์สังคมได้ในหลายแง่มุมและทรงยกตัวอย่างถึงบันทึกประวัติศาสตร์ที่ผ่านวรรณกรรมเรื่องต่างๆก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้ระหว่างกองทัพกับคอมมิวนิสต์ที่กว่าจะสู้ได้ที่ยังถูกช่วงกดแอบและสร้างระบบสถาปนาแต่ก็น่าจะประชาชนจีนนั้นก็ถือเป็นหนึ่งด้านสำคัญซึ่งจริงๆในส่วนที่ได้บรรยายเรื่องนี้ว่าอย่างเดียวคือการที่จีนของพยาการราชการเองหนาเป็นราชการราชทูตอยู่ที่นครฐานจีนแล้วก็ท่านก็มาได้สังเกตการเป็นการตลอดแล้วก็อธิบายว่าข้อที่ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนจบความเสียดนั้นคืออย่างไรท่านก็บอกว่าถ้ามีผู้การจันทร์จีนที่แท้แต่ไม่เสียดายคือไม่มีโอกาสที่จะเป็นนักการเมืองซึ่งกี่ร้อยปีผ่านมาก็หลานชายนะ
ที่โอกาสนี้ทอดพระเนตรเทศกาล70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งจะแสดงความเป็นมาอันยาวนานของความสัมพันธ์จีนไทยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกของจีนเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อนซึ่งทั้งสองประเทศมีวัฒนธรรมที่ใกล้ชิดกันประชาชนต่างเคารพและเรียนรู้ซึ่งกันและกันและนิทรรศการพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและพระราชนิพนธ์แปลวรรณกรรมจีนในพระองค์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาพบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของจีนอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องเยือนถิ่นจีนพ้นทะเลและพระราชนิพนธ์แปลเรื่องเมฆเหินน้ำไหลสิงหวินหลิวซุยนอกจากนี้ในช่วงบ่ายยังมีการสัมมนาในหัวข้อย่อยเรื่องต่างๆอาทิประสบการณ์70ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนคริสตศักราช1949นำเสนอเรื่องแง่คิดความสัมพันธ์ไทยจีนจากยุคเริ่มปฏิรูปถึงปัจจุบันประสบการณ์ของอดีตนักการทูตคนหนึ่งพินิจ7ทศวรรษภายหลังการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันซึ่งนำเสนอเรื่องไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนการเมืองที่ผันผวนและความยุ่งยากในช่วงต้นของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างคริสตศักราช1975ถึง1978และเรื่องสถาบันคงจื่อกับการสนับสนุนชาวไทยระดับท้องถิ่นในช่วงเย็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือตรีอุดมคชาชีวะอดีตรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการฐานเรือชั้นสูงเวลา 17:52 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดเคลือวันเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพพลเรือตรีอุดมคชาชีวะซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยชราภาพเมื่อวันที่4กันยายน2562สิริอายุ90ปีพลเรือตรีอุดมคชาชีวะเกิดวันที่27พฤศจิกายน2471บิดาและมารดาชื่อจมื่นสิริวังรัตเฉลิมคชาชีวะและนางสิริวังรัตกมลาคชาชีวะสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6ที่โรงเรียนเซนคาเบียลสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นสูงสุด5ปีพักกลิ่นชั้นตรีจากกองโรงเรียนในเรือได้ขึ้นทะเบียนทหารกองประจำการนักเรียนในเรือเมื่อปี2491ด้านการงานรับราชการเป็นทหารเรือในตำแหน่งนายช่างกลเรือเรือหลวงปัตตานีรักษาราชการรองต้นกลเรือเรือหลวงปัตตานีต้นกลเรือเรือหลวงภูเก็ตเมื่อปี2499โดยมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับตำแหน่งสำคัญอาทิหัวหน้าช่างปรับกองโรงงานการจักรกรมโรงงานกรมอู่ทหารเรือหัวหน้าโรงงานกองโรงงานช่างแสงกรมสัมภาวุธทหารเรือหัวหน้ากองแผนและประมาณการช่างกองแผนการช่างกรมอู่ทหารเรืออัตรานาวาเอกพิเศษและเมื่อปี2532ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการฐานเรือชั้นสูงอัตราพลเรือตรีจนเกษียณอายุราชการด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมราชวงศ์พัฒนาดิษฐ์คชาชีวะนามสกุลเดิมดิษกุลมีลูกด้วยกัน2คนองคมนตรีเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจรัญธาดากนสูตรองคมนตรีเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางโรยคำพาทีอายุ111ปีซึ่งเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2451ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่30หมู่9ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีงามกับเป็นที่เคารพนับถือของลูกหลานเพื่อนบ้านและคนในชุมชนมีลูกรวม5คนทั้งนี้เมื่อวันที่9กันยายน2562ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของพระราชทานไปเยี่ยมและสอบถามข้อมูลเบื้องต้น
โดยนางโรยมีความประสงค์ขอพระราชทานพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญมาประดิษฐานไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลกราบไหว้บูชาและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับนางโรยคำภาธีไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ไปให้ครอบครัวนางโรยได้รับทราบสร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้จากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วในการนี้ได้ประชุมร่วมกับนางสุการดาวรเชษฐ์บัญชาผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนายวิชาญอินทรศรีรองอธิบดีกรมประมงและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่มีความต้องการในการประกอบอาชีพและแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบตลอดจนร่วมกันหาแนวทางและข้อสรุปเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาในการพระราชทานความช่วยเหลือให้แก่ชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุทรสงครามซึ่งตำบลบางแก้วมี10หมู่บ้านประชาชน180ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านให้สามารถประกอบอาชีพที่ยั่งยืนต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเชิญเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกสุบินชิวปรีชาเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทานไปมอบแก่นางกล่อยบัวแดงดีอายุ108ปีซึ่งเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2454ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่45หมู่6บ้านเกาะบกอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังมีลูก8คนนางกล่อยเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โดยเคยเดินทางเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดตรังและได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณโรงพยาบาลสิริราชกรุงเทพมหานครเป็นผู้สูงอายุที่ปฏิบัติตัวเรียบง่ายเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกหลานชุมชนได้รับเกียรติบัตรเป็นสุดยอดผู้สูงอายุ100ปีสุขภาพดีชีวีมีสุขของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและได้รับรางวัลแม่100ปีผู้มีสุขภาพดีในงานวันมหิดลวันแม่ประจำปี2560ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเต็งตำบลนาท่ามเหนืออำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน291คนครูและบุคลากร20คนในวันเดียวกันนี้เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีกันสันจันทรเสนเชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางลั่นรอดชุมอายุ112ปีสามีเสียชีวิตแล้วมีลูก4คนปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่16หมู่1ตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงโดยมีลูกสาวคนโตที่ปลูกบ้านอยู่บริเวณใกล้เคียงเป็นผู้ดูแลนางลั่นเป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายอารมณ์ดีร่างกายแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้หูค่อนข้างตึงต้องพูดเสียงดังไม่มีโรคประจำตัวมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจำนวน 1,000 บาทและเบี้ยยังชีพคนพิการ800บาทรวมเดือนละ 1,800 บาทต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องเขียนพระราชทานและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนวัดแหลมจองถนนตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน57คนครูและบุคลากร8คนในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานไปตรวจรักษาแก่ประชาชนและนักเรียนกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนครูและผู้ปกครองโดยมีจิตอาสาพระราชทาน904วปร.ไปร่วมกิจกรรมในการเชิญอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่เด็กนักเรียนด้วย
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทนารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยบรรจุถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 8,000 ถุงระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2562เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อนโพดุลโดยในวันนี้ที่กองการบินศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบกเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมีหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนอาทิเจ้าหน้าที่อาสากาชาติกองบัญชาการกองทัพบกกรมทหารขนส่งศูนย์การเคลื่อนย้ายสมาชิกไทยรักษาป้องกันชาติกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนและมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกันลำเลียงถุงยางชีพพระราชทานจำนวน 4,100 ถุงขึ้นรถบรรทุกของกรมการขนส่งทหารบกกองบัญชาการกองทัพบกเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุลในพื้นที่อำเภอวารินชำราบอำเภอตรการพืชผลและอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีโดยถุงยังชีพพระราชทานที่นำครั้งนี้เป็นถุงยังชีพพระราชทานสีส้มและสีม่วงสำหรับมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยทั่วไปในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายไม่หนักมากและถุงสีเหลืองสำหรับพระภิกษุสงฆ์หน่วยงานต่างๆเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา 18:25 นาทีณพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีซึ่งในวันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทินายอลงกตวรกีปลัดจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยชมรมในอำเภอจังหวัดขอนแก่นและมูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นวันพุธที่18กันยายน2562เวลา 18:00 นณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมเหสีธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพิธีมหามงคลดังกล่าวมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน159รูปเจริญพระพุทธมนต์
ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระชัยหลังช้างพระพุทธรูปสำคัญหล่อด้วยเงินเนื้อบริสุทธิ์ปางมาลวิชัยไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาตินอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมสวดมนต์ในพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทั้งเป็นการร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระมเหสีธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพุธที่18กันยายน2562เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ